มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนายอดิเทพกมลเวชผู้ราชการจังหวัดพิจิตรในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน44ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยประกอบด้วยราษฎรบ้านจระเข้ผอมหมู่ที่1บ้านย่านยาวหมู่ที่12และบ้านรังนกหมู่ที่3เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นราษฎรที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จังหวัดพิจิตรเกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม2567ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสามงามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน